ตรงไหนดีพี่จ๋าตรงไหนไม่ได้ทำอะไรนี่เราไม่ได้ฟังแต่แรกไอพีสตาร์จะติดป้ายอันนี้นี่ป้ายอันนี้แต่ไม่ใช่ครึ่งปีนะติดข้างหน้ารถจังหวะหน้าบ้านพี่ปอมมีใช่ไหมทางเดินแล้วครับรถกระนำข้างในจะติดในรถกระนำมีเยอะพี่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับรถกระนำมีเยอะพี่เสียงได้อยู่สวัสดีครับตอนนี้จะเป็นทางการอีกที่หนึ่งนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับกิจการไม่มาบ่แบบนี้พี่นนท์มาโอเคแชร์แล้วนะครับแชร์ไปที่กลุ่มของธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็แชร์ไปที่กลุ่มของเพจของธุรกิจร้านถูกใจนะครับสาขาต่างๆแล้วก็แชร์ไปแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับเราไปไลฟ์สดที่บริเวณหน้าศูนย์อาหารนะครับเรามีการจัดกิจกรรมของวิไลชุมชนบุรีรัมย์นะครับการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา2563ในปีนี้นะครับจัดวันนี้วันเดียวนะฮะสำหรับท่านที่ชมไลฟ์สดในช่วงบ่ายแล้วก็อย่าลืมนะครับทักมาในเพจของธุรกิจก็ได้หลักการวิธีการสมัครยังไงทักมากันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ตอบให้นะครับว่าวิธีการรับสมัครนักศึกษาจะต้องทำยังไงบ้างนะครับมี4คณะนะครับมี4คณะผมจำได้แต่กันอาการปกครองศึกษาปฐมวัยการบัญชีแล้วก็คอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับนี่จำได้ด้วยแม่นซะด้วยงานเนี้ยยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ธุรกิจไลฟ์นะครับวันนี้วันที่10วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ11ใช่ไหมอะไรคะ11ใช่ไหมวันนี้ที่11นะครับนะผู้จัดการผมก็ยังงงฮะตอนนี้นะครับใจไซ้ๆนะฮะวันเนี้ยพี่นนท์มากล้องตามมาเลยเราจะดูผลไม้กันวันนี้ที่แผนกอาหารสดนะครับขั้นรายการด้วยแผนกอาหารสดก่อนเดี๋ยวหลังจากประมาณบ่ายสองแล้วก็ไปเจอกันที่โปรโมชั่นใหม่แล้วกันนะครับเนาะมีโปรโมชั่นใหม่มีโปรโมชั่นเก่าที่เราติดค้างกันอยู่นะครับนะวันนี้ก็เลยพอดีเจออาหารสดผลไม้มาใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับเห็นข้างหลังผมไหมโอ้โหผลไม้ใหม่ๆเยอะเราจะต้องโอเคมาเลยครับนี่นะครับเห็นไหมคือกล้องผมอาจจะสูงกว่าคนถือกล้องนิดดูสิดูโอ้โหใช่ไหมพี่นนท์มองเห็นไหมผลไม้วันนี้เดก็ดูผลไม้ไปด้วยผมก็จะเช็คเสียงไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าเห็นน้องสายรุ่งบอกว่าไม่ชอบมีปัญหานะครับเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยไม่จะมีปัญหาถ้าเสียงผมยังชัดอยู่ก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเอาเสียงผมไม่เสียงไม่หายนะแต่ภาพหายสงสัยสิมองเห็นไหมก็ดูหายไปด้วยผมก็จะเช็คเสียงไปในตัวด้วยนะครับเสียงมาได้อยู่ใส่รู้เพราะว่าไม่ชอบมีปัญหานะครับเวลาเราไลฟ์สดโอเคนะครับอันนี้รู้จักโยพี่นนท์เนาะพี่นนท์รู้จักไหมกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมนะฮะกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยเขียวโอ้ยคนเราเนาะกล้วยหอมกล้วยเขียวชัดเจนนะครับพี่บอยเช็คเสียงให้พี่หน่อยเอาโทรศัพท์มาไหมเช็คเสียงไปเรื่อยๆนะพี่บอยว่าเห็นว่ากล้องมีปัญหาเอ้ยตัวไมโครโฟนมีปัญหาเพราะว่าผมเวลาพูดผมจะไม่เช็คเสียงผมก็จะไปเรื่องของผมมีความสุขของผมนะเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยมีอะไรคะจ้าอันนี้โอ้ยวันนี้กับวันนั้นเขาผิดชุดไทยคุณไปไหนเนี่ยท่านผู้ชมต้องย้อนไปดูชูวิกิไลฟ์หรือไม่ก็ย้อนไปดูใน YouTube นะครับจะเจอประณีลำไทยความสุขกับความสุขไม่ได้แซวแล้วไม่ได้แซวเอ้าอันนี้ขายเป็นหวีใช่ไหมหวีละ70หวีละ60นะครับ60อยู่ข้างบนนะฮะ70อยู่ข้างล่างนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ดูตามภาพเลยนะครับอันนี้กล้วยหอมกับกล้วยไข่มาไม่ใหม่นะฮะยังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่มาไม่ใหม่กล้วยหอมกล้วยไข่แล้วกล้วยฝั่งนี้กล้วยอะไรพี่นนท์นี่พี่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าอันนี้กล้วยหอมเขียวที่ผมชอบกล้วยน้ำว้าเหลืองครับ60นะฮะหวีละ60กล้วยน้ำว้าอันนี้กล้วย
หอมเขียวกล้วยหอมเขียวอันใหญ่150ไม่ใช่หอมเหลืองแล้วหอมเขียวกล้วยหอมเหลืองอ่ะกล้วยหอมเฉยๆกล้วยหอมเขียวอ่ะกล้วยหอมเขียวโอ้แต่ละวันเล่นผมงงตลอดเลยช่วงหลังเนี่ยพี่บอยเสียงโอเคไหมโอเคครับอ่ะ150อันนี้มีกลาง101มีกลาง101เท่าหวีใหญ่อย่างนี้นะครับโอ้150อู้จะกินหมดมั้ยนี่150บาทพวกคุณผู้ชมนะฮะนี่ผมว่าซื้อถวายพระดีกว่าตรงนี้เข้าพรรษาแต่พระก็จะบอกโยมอาตมาจะทานหมดแล้วจะฉันหมดแล้วแต่ว่าอันนี้เห็นมั้ยโอ้แต่กล้วยน้ำว้าเนี่ยผมชอบกล้วยน้ำว้าชอบมากกล้วยน้ำว้านะฮะที่บ้านต้องมีติดเอาไว้ตลอดเลยกล้วยน้ำว้าแล้วก็แตงโมไม่ใช่ใช่ครับเมลอนผมมองไงเป็นแตงโมเมลอนเมลอนปลอดสารนะฮะนี่กิโลละ90บาทกิโลละ90บาทนะครับกิโลละ90บาทนู้นต่อพี่นนท์พอดีมาขั้นรายการฝั่งนี้นี่ๆที่ลูกค้าถามหาลูกค้าถามหาอันนี้คืออะไรสับปะรดสับปะรดภูแลเห็นมั้ยคุณลูกค้าชิมมั้ยคิดได้ไหมคิดได้ไหมสับปะรดภูแลไม่ได้จ้ะคิดไม่ได้หรอกแม่ท่านของขึ้นนะของขึ้นฮะโอ้อันนี้อันนี้ขึ้นเราก็ดีมันเดินมาบอกว่าของขึ้นโอ้ดูสิคนใช่ไหมเสียงหายใช่ไหมพี่นนท์ออกดึงออกเลยเก็บไม้ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้ไม้แล้วงานนี้ นะครับโอเคนะสับปะรดภูแลนะครับ65บาทมาแล้วใช่ไหมนะครับก็ถอดไม้ออกมาผมก็ใจสายลุงและความรู้สึกสายลุงนะครับถ้าใช้ไม้ก็จะชัดแต่ถ้าไม่ใช้ไม้ก็เสียงอาจจะเบานิดนึงแต่ว่าเสียงผมน่าดังอยู่แล้วนะก็65บาทนะครับสับปะรดภูแลสับปะรดตามด้วยมะม่วงอ้าวแช่มะม่วงแช่บุ้ยอ้าวไม่ใช่แช่อิ่มอ่ะแช่บุ้ยเออหนุนข้าวข้าวมีอันนี้สำเร็จรูปเลยนะครับเนี่ย45บาทเองถุงละ45บาทนะครับนี่นะมาใหม่ๆมาสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับร้อนๆด้วยมีร้อนๆด้วยพี่หนุนอ่ะมาทางนี้เรานอกจากกล้วยเมื่อกี้แล้วก็จะมาเจอมะม่วง3ฤดูอ้าวพี่หนุนเอาแล้วเออไม่ทำไมเขาเรียกสามฤดูอ่ะเฮ้ยอันนี้บ้านผมเรียกเฮิมเฮิมเฮิมสวยนะเฮิมเฮิมนะบ้านผมเรียกเฮิมเฮิมนี่มะม่วงสามฤดูนะครับกิโลละ40บาทฝรั่งกิมจูกิมจูกิมจูครับไม่ใช่กินจูกินจูใช่ไหมเออกิโลละ55อันนี้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเอ้ามันก็เออมันเหมือนฝรั่งสองลูกอยู่ในลูกเดียวนะพี่หนุ่มนะดูฝรั่งแฝดใช่ไหมโอ้ฝรั่งนี่มะพร้าวเผาก็มีขายนะครับอาหารสดผมนะฮะมะพร้าวเผามีขายครับลูกละ20บาทมะพร้าวเผาลูกละ20บาทมีขายด้วยมาใหม่ๆเลยนะครับนี่มาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าเนี่ยนะเมื่อเช้าเมื่อวานเดินทางทั้งคืนเลยวันนี้มาถึงเมื่อเช้ามะม่วงจีนหงแม่เจ้าแม่เจ้าเริ่มดูลูกหนึ่งก่อนครับลูกหนึ่งลูกละ7ขีดโอ้ทั้งหมู่บ้านเลยแม่เจ้าทั้งหมู่บ้านดูหน้ากับมะม่วงหน้าผมกับมะม่วงเนี่ยหนึ่งมือเอาดูกันแล้วกันเอามือผมอะมือผมถือว่าใหญ่แล้วนะมะม่วงใหญ่กว่ามือผมอีกอะดูฝ่ามือโอ้มันลูกมะม่วงหรือลูกมะละกอมะม่วงสุกเอาดูสิดูปกติก็อันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะนี่ปกติจะอยู่ประมาณนี้บ้านผมอยู่ประมาณนี้แหละมันเป็นพันธุ์ผสมมะละกอหรือเปล่าพี่ดูพ่อกับลูกพันธุ์อะไรเนี่ยโอ้มะม่วงจีนหงนะฮะโลละ55บาทนะครับอันนี้ต้องช่างบิงโลใช่ไหมเหมือนเรื่องแต่ลูกละอันนี้กิโลละ55บาทอันนี้น่าจะกิโลหนึ่งพอดีกิโลละนี่นะครับอ่ะตามด้วยแก้วมังกรนะครับแม่แก้วมังกรกิโลละ55เช่นเดียวกันแล้วก็ส้มเขียวหวานก็กิโลละ45บาทนะครับอันนี้เบอร์0อันนี้เบอร์6นะฮะส้มเขียวหวานมีเบอร์เหมือนกันนะส้มเขียวหวานนะครับอ๋อสับปะรดอันใครดูสับปะรดให้ลูกค้าจ้าช่วยหน่อยจ้าช่วยเอ้ยสับปะรดขายจะออกสับปะรดสับปะรดที่ผมเคยเจอก็ประมาณนี้นะครับแต่สับปะรดภูแลเนี่ยผมเพิ่งเจอเหมือนกันภูแลลูกเล็กๆน่ารักด้วยปอกให้เรียบร้อยนะฮะภูแล65นี่กิโลละ35สับปะรดน้ำผึ้งส้มสายน้ำผึ้ง40อ๋อสับปะรดน้ำผึ้งอันนี้เป็นแถวยาวเหยียดเลยแล้วก็
อันนี้สายน้ำผึ้งเหมือนกันเบอร์6ส้มเขียวหวานตั้งกันตรงไหนครับพี่นนท์ฮะส้มเขียวหวานกับส้มสายน้ำผึ้งอ่ะลูกเหมือนกันไหมอ่ะถ้าพี่นนท์แยกออกไหมอ่ะแยกคุณลูกค้าแยกออกไหมผมแยกไม่ออกเลยดิคืออันนี้ส้มอันนี้ส้มเขียวหวานก็เรื่องผลไม้ก็ประมาณนี้แหละฮะก็ส่วนใหญ่จะคุณภรรยาที่บ้านจะเป็นคนเลือกซื้อให้แต่อันนี้สายน้ำผึ้งอันนี้สายน้ำผึ้งอันนี้ส้มเขียวหวานลักษณะยังไงผมก็ดูเหมือนกันคือถ้าผมจะสลับอะไรอย่างนี้ก็คงจะไม่มีใครรู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมเออไม่มีใครรู้โอเคนะอาส้มผ่านไปสับปะรดรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยสับปะรดรู้จักกันอยู่แล้วอันนี้มาใหม่ๆเลยนะครับมาใหม่ไม่รู้เขาดูยังไงว่าอันไหนสุกไม่สุกดูตาใช่ไหมเขาบอกดูตา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 ตาหวานดูตาหวานครับเดี๋ยวตาหวานเนี่ยอันนี้อันนี้เริ่มสุกเริ่มสุกเริ่มสุกมันสุกแล้วพี่ลำสุกแล้วใช่ไหมครับอันนี้สุกใช่อ๋อเริ่มสุกแล้วหวานทุกลูกครับหวานทุกหวานทุกลูกครับโลละ35บาทครับ35บาทนี่ที่ลูกค้าคุณลูกค้าที่อยู่ที่บ้านสั่งมาทางออนไลน์เยอะอันนี้คืออะไรพี่ตอนแรกผมไม่รู้จักนะผมไม่เคยกินด้วยเออแต่ลูกค้าที่อยู่ที่บ้านเขาจะสั่งออนไลน์แล้วก็สั่งเดลิเวอรี่นะครับเยอะมากอะโวคาโดกิโลละ80บาทข้างในเป็นยังไงลองดูได้ไหมเดี๋ยววันหลังจะให้พี่นิคมผู้จัดการแผนกอาหารสดพาให้ดูแล้วก็ชิมแล้วก็มันจะมี4มิติกลิ่นไปถึงลูกค้าที่อยู่ทางบ้านด้วยเวลาดูไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ย นะครับต้องออกกันดู80บาทนะกิโลละ80บาทนะครับอันนี้เรารู้จักอยู่ส้มโอมีส้มโอน้ำผึ้งด้วยใช่ไหมน่ะจริงๆเลยส้มโอน้ำผึ้งนั่นเนี่ยเออลูกละ85ส้มโอลูกละ85นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านลูกละ85ตรงนี้อะไรก็ขึ้นราคากันหมดแล้วก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละคุณลูกค้าประมาณนี้จริงๆนะครับนะคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านก็ช่วงนี้ผลไม้ของอาหารสดมีเยอะแล้วก็มาใหม่ๆด้วยแล้วก็คุณลูกค้าที่อยากจะซื้ออยากจะอะไรอยากจะสั่ง delivery ก็สั่งได้นะ delivery ตอนนี้ลูกค้าสั่งเยอะนะครับสั่งเยอะเราก็ส่งทันบ้างไม่ทันบ้างก็ขอประทานอภัยคุณลูกค้าไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับนี่ออกใหม่เลยนั่นนี่บางวันส่งไม่ทันจริงๆบางวันก็ส่งทันนะครับก็พยายามเร่งให้นะ delivery คือภายใน15กิโลเมตรเราซื้อครบ500บาทส่งฟรีภายใน15กิโลเมตรนะครับซื้อครบ 1,500 บาทส่งฟรีภายใน30กิโลเมตรถ้าท่านใดที่อยู่เลย15กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรพยายามซื้อให้เกิน 1,500 บาทเข้าไว้นะครับจะได้ส่งฟรีนะฮะนะซื้อภายใน15กิโลเมตรก็500บาทขึ้นไปก็ส่งฟรีเหมือนหลักกติกาเช่นเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังส่งอยู่ delivery นะครับนะลูกละ85บาทอันนี้อะโวคาโดคุณลูกค้าเห็นเยอะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เริ่มร่อยหล่อแล้วมีอยู่แค่นี้นะสองเข่งสองตะก้าสองตะก้าสองตะก้ากันอีกที่เขาเทลงมาแล้วมีอยู่แค่นี้นะครับอะโวคาโดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่จริงเราถือว่าเยอะนะแต่ขายดีไงขายดีพอถึงเวลาก็แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับก็หมดนะครับอันนี้แตงไทยนะแตงไทยเหรอแตงไทยกิโลละ20แตงไทยขายเป็นกิโลผมตอนแรกคิดว่าขายเป็นลูกนะนี่ขายเป็นกิโลอันนี้น่าจะปานีนี้ประมาณกี่กิโลประมาณไม่ถึงโลเนาะไม่ถึงโลอ๋อกิโลละ20ถ้าไม่ถึงโลก็10กว่าบาทอ่ะตีไปลูกละ10กว่าบาทแล้วกันนะ10กว่าบาทเองแตงไทยนะฮะแตงไทยแหลกแตงไทยโอเคนะฮะลูกเหมือนลักบี้ไอ้ลูกไอ้ลักบี้เลยมันลักบี้จริงๆเลยแตงไทยอันนี้ไม่ใช่แตงนะพี่นนท์นะอันนี้แตงมะละกอมะละกอปอกไปอ่ะโอเคไปอย่าปอกๆดูเยอะปอกไปอ่ะปอกๆไม่ได้สุกแล้วมะละกออันนี้กิโลละ45บาทอันนี้น่าจะไม่ถึงกิโลเหมือนกันนะทีหลังเราจะถือตาช่างมาด้วยช่างเลยช่างแล้วก็ช่างให้ลูกค้าดูด้วยต้องมีทีมงานทั้ง 2-3 คนเวลาอยู่ช่วยกันอ่ะมะละกอสุกนะครับจริงๆทัวร์นี้มะละกอตามหมู่บ้านหากินยากเหมือนกันนะแรงอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ค่อยเกิดอะไรต่างๆก็มาซื้อที่ทวีกิจเรานี่แหละครับเอาเมลอนญี่ปุ่นเมลอนไทยผ่านไปแล้วเจอเมลอนญี่ปุ่นบ้างเมลอนไทยเราอยู่ฝั่งนู้นใช่ป่ะเมลอนไทยสีเหลืองสีเหลืองนี่อันนี้แคตาลูกอันนี้เมลอนอ๋อกิโลละ60บาทเกินโลแน่นอนหนักมากเมลอนญี่ปุ่นนะฮะกิโลละ60บาทที่อาหารสดคะแนนอาหารสดของทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับคุณลูกค้านี่มาได้เลยครับตามติดมาเลยครับเมลอนญี่ปุ่นนะฮะอันนี้แนะนำสินค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะฮะนี่อันนี้เขาเรียกอะไรพี่นนท์แคนตาลูปโลละ50
จริงๆอ่ะลูกหนึ่งก็ไม่น่าจะถึงโลหรอกผมดูลักษณะแล้วเราต้องพกตาช่างมาด้วยไปหนึ่งพี่บอยเนาะผมว่าถึงโลยุ่นน่ะประมาณนะโลละ50บาท50บาทได้โลหนึ่งก็โอเคละลูกหนึ่งก็ได้แล้วนี่ได้กินเยอะด้วยอิ่มด้วยนะครับแคตตาลูป50บาทนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านก็เรียนเชิญนะครับคุณลูกค้า50บาทอ่ะเมลอนนาเลียสีทองพี่นนท์มองเป็นสีทองไหมนี่ไงข้างล่างอ๋อข้างล่างเป็นสีทองใช่ไหมข้างบนเป็นนี่เห็นเยอะๆอย่างนี้เดียวก็หมดแล้วนะครับนาเลียสีทองมี2มีจริงๆมี2สีนะเออใช่ๆๆ75บาทโล75บาทลูกใหญ่ด้วยลูกหนึ่งก็โล1กำลังโล1พอดี75บาท75เนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยซื้อถวายพระก็ดีร้านพี่ครับเออถวายพระทหารพระเพราะว่าวันนั้นผมชิมแล้วซอเอามาให้ผมลูก1วันนั้นซอให้ผมมาลูก1ผมชิมแล้วเล่นง่ายเนาะเอออ่ะ75บาทนะครับเมลอนนาเลียสีทองสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์มาเลยนะครับหรือจะสอบถามทางไลฟ์สดก็ได้เพื่อไลฟ์สดจบนะครับท่านจะถามอะไรก็อินบ็อกซ์มาอีกทีหนึ่งก็ได้หรือจะใต้โพสต์ก็ได้นะครับอันนี้แตงโมกินอะไรไม่ใช่แตงโมธรรมดาเลยนะพี่นนท์โอ้โหตายอันนี้โลเท่าไหร่พี่ดูหน้าพี่15บาทดูหน้าผมกับแตงโมโปลูก1โลละ15บาทอันนี้ประมาณ2โลนะได้อยู่2โลก็30บาทลูกละ10โลละ15บาทลูกละ30บาทลูก30บาทเออใช่โลละ15บาทอันนี้น่าจะ2กิโลก็30บาทโอ้30บาทได้ใหญ่ขนาดนี้ดูหน้าผมมิดเลยโอ้โหใหญ่มากอยากพาให้ดูแล้วก็ชิมเนาะเออยังไม่ได้มีโปรโมชั่นมั้ยน่าจะมีโปรโมชั่นชิมฟรีอะไรโปรโมชั่นแบบชิมช่วงไลฟ์สดอะไรอย่างงี้ไลฟ์สดชิมฟรีเออนะก็ที่อยู่บริเวณด้านหน้าอาหารสดที่เป็นสินค้าที่มาใหม่นะโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลทั้งหลายก็อยู่ด้านหน้าเลยมาก็เจอเลยนะครับนะก็เรียนเชิญนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับนะก็ที่บริเวณหน้าอาหารสดตรงนี้นะครับพี่บอยนะครับบริเวณหน้าอาหารสดตรงนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับยาวเหยียดเลยผลไม้ยังไม่หมดนะฝั่งนี้ก็มีเขาบอกว่าผลไม้ยังไม่หมดฝั่งเป็นแพ็คก็มีเนี่ยฝั่งเป็นแพ็คก็มีฝั่งเป็นแพ็คโอ้อะอันนี้พี่นนท์รู้จักคุณลูกค้ารู้จักกล้วยหอมแพ็กเนี่ยเมื่อกี้กล้วยหอมเป็นหวีครับหวีละ60กว่าบาทแพ็กหนึ่งมี3ลูก25บาทมาเรื่อยๆนี่ส้มโอที่เราเห็นเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ด้วยครับ85บาทลูกละ85บาทฝั่งนู้นนะฮะตอนนี้มาเป็นแพ็กละ30บาทถึงโลไหมเนี่ย45บาท45บาทไม่น่าถึงนะเขาเขียนบอกอยู่นี่นะน้ำหนักอ๋อไม่มีปรากฏไม่ได้บอกน้ำหนักไว้อ่ะเป็นว่า45บาทแล้วกันนะครับ45บาทโอเค45กับ30บาทนี่มี2อย่าง2รุ่นสวยด้วย45บาทนี่45อันนี้30 30แอปเปิ้ลชิ้นกวงกลางเหรอมีชื่อด้วยแอปเปิ้ลก็มีชื่อนะนอกจากชื่อแอปเปิ้ลแล้วยังมีต่อท้ายอีกชิ้นกวงกลางมันเป็นรุ่นเป็นรุ่นใช่ไหมลูกละ15 2ลูกก็30ใช่ลูกละ15จริงๆเลยแต่เห็นแอปเปิ้ลฝั่งนี้นี่ไงพี่นนท์แอปเปิ้ลเยอะแยะเลยนี่ฝั่งนี้เต็มไปหมดเลยโอ้ยนี่ลูกละ30อันนี้ลูกละ20 30โอ้อันนี้30ใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นแพ็ค30 30 5เท่ากันเลยแต่หน้าความอร่อยน่าจะต่างกันนะมันออกจากกรอบกรอบนิดนึงนะครับออกจากกรอบนี่อันนี้หวานอันนี้หวานฟูจิใหญ่ฟูจิใหญ่ฟูจิใหญ่ฟูจิกลางฟูจิฟูจิเมื่อกี้ชิ้นกวงฟูจิชิ้นกวงอันนี้ฟูจินะฮะฟูจิอันนี้ใหญ่30บาทลูกละ30บาทฟูจิโอ้โหลองเลยพี่น้องก็มองอยู่เอ๊ะอันนี้20บาทนะครับอันนี้ก็แอปเปิ้ลเหมือนกันชิ้นกวงกลางชิ้นกวงเล็กได้ไหมโอเคนะครับ30กับ20อันนี้ลูกละ15บาทมีหลายขนาดให้เลือกนะครับถ้าอยากกินลูกละ5บาทก็มีอันนี้ลูก5บาทแอปเปิ้ลเขียวลูกถ้าผมมาทำพืชบักทันบ้านเฮาอ่ะนะรู้จักบักทันไหมรู้จักอยู่เออบักทันภาษาไทยเรียกว่าพุทราอะไรอย่างเงี้ยบักทันกับบักบ่ทัน
แต่บางทันลูกจะไม่ใหญ่เท่านี้นะฮะมันอาจจะครึ่งหนึ่งบางทันลิ้นครึ่งหนึ่งหรือพุทราครึ่งหนึ่งอันนี้ก็แอปเปิลสีเขียวแอปเปิลเขียวลูกละ5บาทลูกละ5บาททีนี้แอปเปิลฟูจิแอปเปิลชิ้นกลวงก็จะอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับลูกละ20บาท20บาทก็สวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ผมก็แยกไม่ออกนะฮะว่าอันไหนชิ้นกลวงอันไหนฟูจิเห็นมั้ยถ้าเอาถ้าไม่ประทับตรานะก็เหมือนกันน่ะผมแยกไม่ออกต้องประทับตรานี่ชิ้นควงก็จะประทับตราเงี้ยเป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกชิ้นควงฟูจิก็คล้ายๆภาษาญี่ปุ่นนิดนึงนี่ฟูจินะครับก็คุณลูกค้าก็มาเลือกชมมาดูเองแล้วกันนะครับนะที่อาหารสดแผนกอาหารสดอยู่หน้าแผนกเลยนะครับของทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอันนี้ลูกพับอบแห้งลูกพับจริงๆมันมีเคยมีขายอยู่นะผมเห็นอยู่แต่น่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วนั่นไงพุทราใช่ไหมนี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลผมมองมันพุทราเลยแอปเปิ้ลอันนี้ลูกพับ24บาทนะครับอบแห้งนะฮะลูกพับอบแห้ง24บาทคุณลูกค้ามองเห็นอยู่นะลูกพับอบแห้ง24บาทโอเคนะครับ24บาทมาฝั่งนี้นะครับวันนี้ก็ผลไม้ที่มาใหม่ของแผนกอาหารสดทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับจากฝั่งนู้นมาสู่บริเวณตรงกลางตรงนี้โอ้โหสาลี่สาลี่และสาลี่อุ้ยสาลีอะไรมันมีหลายอย่างสาลีสาลีโยสาลีน้ำผึ้งอันนี้สาลีสีทองสีทองเหรอพี่นนท์มองดิอันนี้ส้มซันดิสเอาเข้าไปนะ นอกจากส้มจะเป็นส้มธรรมดาแล้วยังมีชื่อต่างๆไอ้ส้มซันดิสกิโลละ120บาทกิโลนึงน่าจะกี่ลูกประมาณอ่ะลูกนึงก็ไม่หนักเท่าไหร่นะ6น่าจะ6 7ลูกนี่แหละมั้งนี่ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แต่สาลี่ลูกละ35อยู่นี่นะครับนี่35สาลี่กูน่าจะอร่อยนะพี่นนท์นะสาลี่หยกนะครับสาลี่หยกอันนี้สาลี่สีทองลูกละ15บาทสั่งไหมคุณลูกค้าถ้าสั่งก็โอเคนะครับลูกละ15บาท15บาทนะลูกใหญ่มากเลยดูลูกแก้มผมกันสาลี่ดูสิโอ้ใหญ่จริงๆอันนี้ก็สาลี่นะครับสาลี่น้ำผึ้งลูกละ15บาทเช่นเดียวกันนะครับสวยๆแข็งได้กำลังพอดีเลยสวยคือเห็นอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวก็หมดละ วันนี้เพิ่งมาเมื่อเช้าก็วางขายเช้าแล้วก็เหลือประมาณนี้แหละครับไม่มีเติมนะหมดแล้วหมดเลยครับหมดแล้วหมดเลยก็คือหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็ไปหาอาทิตย์หน้าก็มีมาใหม่อีกอาทิตย์นี้ก็หมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้ที่ผมมองเมื่อกี้เป็นพุทราหรือบักทานบ้านเราเป็นแอปเปิลนะครับเป็นแอปเปิลแอปเปิลแคร์ด้วยดูสิเกียรติแอปเปิลแคร์ลูกละ5บาทแอปเปิ้ลแคร์นะครับลูกละ5บาทนี่ใกล้ๆนี่ลูกละ5บาทแอปเปิ้ลแคร์นะครับนี่มาถึงฝั่งนี้ส้มเช้งที่ยิงส้มก็น่าจะอยู่ด้วยกันเนาะเลี้ยวไปอันนี้ก็เป็นสาลี่กับสาลี่ไปหรือไม่น้องเขากลัวปนกันหรือเปล่ากลัวปนกันส้มปนกันสาลี่ปนกันนี่ก็ไม่รู้อันไหนเป็นสาลี่น้ำผึ้งอันไหนเป็นสาลี่หยกอะไรประมาณนี้อันนี้ผิวมันจะเนียนกว่าผิวจะเนียนกว่าใช่ไหมสีทองผิวเนียนกว่านะส้มเช้งนะครับนี่รู้จักอยู่ส้มเช้งลูกละ65บาทนะครับลูกละ65บาทมันแก้วทวีกิจแผนกอาหารสดมีขายมันแก้วด้วยครับท่านผู้ชมมันแก้วกิโลละ15บาทโอ้กิโลหนึ่งผมว่าน่าจะได้หลายลูกนะเพราะว่าเบามาก 7-8 ลูกได้ไหมน่าจะได้นะนี่มันแก้วกิโลละ15บาทเท่านั้นเองนะครับอู้นี่อันนี้ยังไม่ถึงโลเลยเนี่ย4ลูกใหญ่ๆยังไม่ถึงโลเลยนะนะเอาสั่งมาได้ครับมีเท่านี้นะฮะมีเท่านี้เท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเท่าที่เห็นอยู่ในไลฟ์สดตรงนี้นะครับมีเท่านี้หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับจะสั่งก็โอเคนะครับนะก็อินบ็อกซ์มาทางเพจของทวีกิจแล้วแม่ก็มาจับจ่ายใช้สอยที่ห้างของทวีกิจนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับอะไรบัวหิมะบัวหิมะกิโลละ55บาทหรอบัวหิมะผมคิดว่าเผือกบ้านผมนั่นนี่มันผมนึกว่าเผือกนะไม่ก็เขียนบัวหิมะเหรอใช่บัวหิมะจริงด้วยกลิ่นออกเลยบัวหิมะอ๋อนะครับสรรพคุณยังไงนั้นเดี๋ยวผมไปสืบถามอีกทีนึงแล้วกันเนาะว่าสรรพคุณแต่ว่ารู้ว่าบัวหิมะกิโลละ55บาทเท่านั้นเองนะครับกิโลละ55บาทนะฮะบัวหิมะตรงนี้อันนี้มันและมันญี่ปุ่นจะบอกนะมันญี่ปุ่นมาจากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่แล้วเนาะมันญี่ปุ่นก็คือนะก็มันเทศครับมันเทศบ้านเรามันเทศใช่ไหมมันเทศ
กิโลละ65บาทอุ๊ดผมว่ากิโลหนึ่งก็ได้เยอะหน้านี่มันเบามากเลยกิโลละ65บาทนะครับมันนะฮะมันนี่มันญี่ปุ่นนะครับกิโลละ65บาทโอเคนะครับพี่นนท์ตามมาเรื่อยๆอะไรพี่นนท์เนี่ยน้ำเต้าน้ำเต้าใช่หรือมั้งช่วยนี่อะไรเรียกอะไรน้ำเต้าน้ำเต้าขายยังไงเหรอเขาไปทำอะไรน้ำเต้าเนี่ยเอาไปแกงกิโลละ15บาทอ๋อน้ำเต้าเอาไปแกงแกงใต้ทำน้ำอัศจรรย์ใจมากเลยไปแกงก็ได้ไม่เต้าปูอยู่นู่นปลาอยู่นั่นเต้าปูปลาอาหารสดทุกวันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะนะสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นก็ตอนนี้แหละคือบ้านผมไม่มีอย่างนี้นะฮะเพิ่งเคยเห็นโอเคน้ำเต้ามีขายด้วยนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านน้ำเต้าเรามีขายนะนี่มาทางนี้อันนี้ก็ดูไปกลางก่อนเราจะไลฟ์สดเฉพาะผลไม้แต่ว่ามันขั้นกลางผลไม้ระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาพอดีก็เลยมองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผลไม้เหมือนกันนี่ผลไม้เหมือนกันใช่ไหมนี่ผลไม้เหมือนกันมะนาวมาเจอเนี่ยแตงโมอ่อนแตงโมอ่อนก็ขายเอ้าคิดดูคนเราอ่ะมีหมดอาหารสดประเทศแตงโมนะเอ้าแตงโมอ่อนด้วยดูสิลูกละ20บาททำอะไรได้แตงโมอ่อนนี่กิโลละกิโลละใช่มั้ยอันนี้เอาไปต้มจิ้มพี่ไปต้มจิ้มต้มจิ้มก็ได้ใช่มั้ยได้แตงโมอ่อนโอ้โหสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นก็ตอนนี้แหละฮะนี่เอาโอเคนะครับกิโลละ20บาทนะครับเอามาฝั่งนี้อันนี้ผลไม้ตรงไหนผมอยากรู้จริงๆเลยนี่ไงเผือกอ๋อเผือกใช่ไหมมันมาคืออยู่บริเวณใกล้ๆกันนะครับจริงๆก็จากมีผลไม้ฝั่งนู้นเสร็จก็ข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้อยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่ะโอเคทั้งเผือกทั้งแครอทฟักเขียวโอเคกะหล่ำปลีจีนผักกาดจีนอ่ะมีทุกอย่างเลยตอนนี้คุณลูกค้าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ไลฟ์สดรวมกันไปเลยอ่ะนอกจากจะไลฟ์สดแบบผลไม้แล้วก็มาตรงนี้นะครับลูกไหนอะไรลูกไหนล่ะเอาลูกไหนล่ะเอาลูกไหนล่ะพี่ลูกไหนลูกไหนละ8บาทลูกไหนก็ได้ลูกไหนก็ลูกไหนก็ได้ครับลูกไหนลูกละ8บาทรสชาติเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยชิมเลยหวานหวานฝาดฝาดอร่อยอร่อยลองชิมดูได้พี่ลูกไหนอ่ะคุณผู้ชมลูกไหนลูกละ8บาทสนใจไหมมันลูกไหนคือลูกนี้แหละลูกนี้คือลูกไหนลูกไหนลูกนี้แหละไอ้ลูกเล็กๆมันไปไหนลูกละ8บาทมาจากประเทศไหนต้องไปสืบหาประวัติสักหน่อยละลูกไหนนะครับแล้วก็ส้มเมนารินนะครับนี่ถ้าส้มอยู่ด้วยกันมันก็จะปนกันเนาะก็คือเลยมาเอ้าลูกพีชลูกพีชกับแอปเปิ้ลมันต่างกันตรงไหนอ่ะอ๋อใช่นี่ลูกพีชมีขนนิดนึงอ๋อเบามากอ๋อลูกพีชเอาไปทำอะไรได้คุณลูกค้าลูกพีชไปกินเลยใช่ไหมโอเคลูกพีชลูกละ25บาทนะครับ25บาทลูกพีช25บาทแล้วก็มีลูกท้อนะมีลูกพีชลูกท้อลูกไหนเรามีลูกอะไรอีกที่ผมข้ามไปอ่ะมีไหมเหรอลูกท้ออันนี้ลูกท้อไม่ใช่แอปเปิ้ลหรอพี่ผมก็มองว่าคล้ายๆแอปเปิ้ลนะเออใช่ไหมถ้าคุณลูกค้าที่เคยทานแล้วก็จะรู้ว่าเออลูกอะไรเป็นลูกอะไรนะผมก็มองเป็นลูกท้อเหรอลูกละ8บาทคุณผู้ชมลูกละ8บาทนะครับมีลูกท้อด้วยลูกท้ออ่ะแอปเปิ้ลอันนี้ก็แอปเปิ้ลลูกละ12บาทอันนี้แอปเปิ้ลพิงค์แอปเปิ้ลพิงค์ใหญ่แอปเปิ้ลพิงค์กลางหรือพิงค์เล็กนี่แหละฮะแอปเปิ้ลพิงค์ตรงนี้ลูกละ9บาทนี่แอปเปิ้ลผมก็แยกไม่ออกนะแอปเปิ้ลธรรมดาแอปเปิ้ลพิงค์แอปเปิ้ลนู้นแอปเปิ้ลนี่รู้สึกจะมีหลายชื่อนะแอปเปิ้ลมีหลายชื่อด้วยลูกละ9บาทถ้าอันนี้ลูกใหญ่นิดนึงก็ลูกละ12บาท12บาทนะคุณผู้ชมโอ้โหใหญ่มากเลยลูกละ12บาทนะครับนี่ก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับพี่ผลไม้ที่แผนกอาหารสดนะครับองุ่นพี่องุ่นเอ้าฝั่งนี้มีอีกเอ้ามีกีวีผู้ลูกค้ากีวีเนี่ยมีนะฮะคือเห็นอยู่สงสัยจะมีอยู่เหลือแค่นี้หรือมั้ยไม่มีละผมมองพยายามมองหาใต้กระบองกระบะแล้วก็คงมีประมาณนี้แหละครับกีวีโอ้ก็รองเท้ามีกีวีลูกละ50ลูกละ50กีวีลูกละ50ฮะลูกละ50เรียกว่ากีวีอ้าวสาลี่หิมะลูกละ35แอปเปิ้ลเอาอีกแล้วแอปเปิ้ลอีกแล้วแอปเปิ้ล NB คืออะไรเนี่ยเป็นชื่อใช่ไหมใช่แอปเปิ้ล NB แอปเปิ้ลแดงอันนี้ USA พี่แอปเปิ้ลกาล่าอ้าวอันนี้ USA พี่ USA ใช่ไหมโอ้ยมาจากอเมริกาเลย USA โอ้ใช่แอปเปิ้ลแดง
เลดแปลว่าแดงโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็มีองุ่นทั้งหลายนะครับองุ่นดำไรเมล็ดอ้าวพี่โน้นไรเมล็ดก็มีองุ่นดำไรเมล็ดจับแบบนั้นไม่ได้นะฮะ95โอ้องุ่นองุ่นแดงจีนองุ่นแดงไรเมล็ดองุ่นเขียวไรเมล็ดนะครับคือข้างในจะไม่มีเม็ดเข้าใจแล้วเคยทานอยู่เนี่ยรสยมสูงนะเรารสยมสูงนะครับที่เหลือก็จะเป็นผักของธุรกิจที่มาใหม่ๆนะครับที่แผนกอาหารสดตรงนี้นะครับเอาดูบรรยากาศของผับโดยรอบก่อนนะครับมีผักผลไม้ที่มาใหม่นะครับก็จะจบลงตรงนี้นะครับกับแผนกอาหารสดของธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับกับผลไม้ที่มาใหม่ๆพี่นนท์ก็แฟนผลไม้ลูกค้าเห็นอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับมาใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับซึ่งมาวันนี้วันแรกนะวันนี้วันแรกอันนี้ก็ไม่เกินวันนี้หมดเย็นนี้แน่นอนหมดแน่นอนเย็นนี้นะคุณลูกค้าช้าไม่ได้นะจะมีเหลือถึงพรุ่งนี้ไหมไม่มีเหลือถึงพรุ่งนี้เนาะมีแค่นี้น่าจะหมดแล้วหมดเลยนะคุณลูกค้าโอเคนะครับเนาะอ่ะก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดในวันนี้เราพาทัวร์ผลไม้ตามฤดูกาลของแผนกอาหารสดบางลูกบางผลไม้นี่ก็ไม่ได้ตามฤดูกาลนะครับนะก็มีมาให้คุณลูกค้าได้ชิมได้ลองซื้อลองไปกินที่บ้านแล้วกันนะครับไปฝากลูกหลานฝากคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องก็ได้นะครับผลไม้ที่ดูวิกฤตมีเยอะใหม่แล้วก็สดด้วยเพราะว่าอยู่ในอุณหภูมิที่เราควบคุมได้นะครับที่เห็นอยู่เยอะขนาดนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็เริ่มร่อยหล่อแล้วอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มหมดฉะนั้นมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าอินบ็อกซ์ถามไทยมาก็โอเคนะครับอ่ะมีอะไรถามไทยก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่รับชมเป็นครั้งแรกนะครับกับเพจของทวีกิจนะครับไลฟ์สดของทวีกิจตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหลานของท่านด้วยนะครับนาท TAWEEKIT นะครับแล้วก็เป็นวัด SUPERCENTR นะครับทวีกิจเป็นวัดซูเปอร์เซ็นเตอร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับกดถูกใจให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็แชร์ต่อๆกันไปเผื่อคุณลูกค้าที่อยู่จังหวัดอื่นอยากจะรู้ว่าบ้านเกิดตัวเองเป็นยังไงบ้างเงี้ยสื่อสารกันได้นะครับฝากร้านฝากอะไรก็ฝากกันมาได้เลยไม่มีปัญหานะครับเราโพสต์ให้ได้เสมอนะครับกับธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับสำหรับวันนี้กับแผนกอาหารสดกับผลไม้ที่แผนกอาหารสดที่เยอะแยะมากมายตรงนี้บริเวณนี้นะครับนะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับสอบถามพนักงานขายที่อยู่บริเวณหน้าแผนกอาหารสดตรงนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ